الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد นักเรียนผู้ที่ติดตามวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็บุคคลผู้ที่สนใจทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นักเรียนที่รักครับในคาบที่ผ่านมานั้นเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของจุดเริ่มต้นของวะฮีจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนนะครับในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามได้นำวะฮีเริ่มต้นจากพระองค์มาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านนบีของเรานั้นกำลังปลีกวิเวกที่ถ้ำฮิรอนะครับซึ่งอยู่บนภูเขาอันนูรจากนั้นนะครับสิ่งที่เราได้พูดคุยกันก็คือท่านนบีก็ด้วยกับความกลัวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านก็ได้ลงมาหาภรรยาของท่านก็คือท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาและก็ท่านหญิงคอดียะห์ก็ได้ปลอบต่อท่านนบีและก็ได้นำท่านนบีนั้นไปพบกับลูกของลุงของท่านนะครับก็คือท่านวะเราะกะอิบนุนอฟันซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของคัมภีร์ตอรอและก็คัมภีร์อินญีลสิ่งหนึ่งที่เราได้รับนะครับจากการพูดคุยของคาบที่ผ่านมาก็คือบทบาทของผู้ที่เป็นภรรยาที่จะต้องพึงปฏิบัติต่อสามีตัวอย่างก็คือตัวอย่างของท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาที่นางนั้นได้ให้ความช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกำลังใจให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเองนะครับด้วยกับความดีของนางนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ตอบแทนความดีให้กับนางนะครับโดยท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งแล้วก็ได้กล่าวต่อท่านนบีนะครับว่าฮาดิฮิคอดียะตุนี่คือคอดียะห์อักริฮาอัสสลามมิร็อบบิฮาจงกล่าวแก่นางว่าพระผู้อภิบาลของนางก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ฝากสลามมาให้กับนางพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมีบุคคลผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นกษัตริย์หรือว่าเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักของสังคมเนี่ยฝากสลามให้กับเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกยินดีและก็ภูมิใจแค่ไหนแต่ท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบุคคลผู้ที่ฝากสลามให้กับนางก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอันยุบัชชิรฮาบิบัยตินฟิลญันนะห์และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้แจ้งข่าวดีให้กับนางด้วยกับบ้านในสวงสวรรค์เพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยจึงเป็นหลักฐานที่บอกให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับว่าท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานั้นเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์แม้แต่ขณะที่นางยังมีชีวิตอยู่นะครับมินกอซอบินซึ่งบ้านในสวงสวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมให้กับท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานั้นเป็นบ้านที่ถูกประดับประดาด้วยกับไข่มุกอัลลอฮุอักบัรลาซอคอบินฟีฮิวะลานัสบนะครับซึ่งในบ้านหลังนั้นเนี่ยจะไม่มีเสียงอึกกระทึกจะไม่มีสิ่งที่ทำให้เกิดความรำคาญและจะไม่มีความเหน็ดเหนื่อยใดๆสำหรับผู้ที่อาศัยในบ้านหลังนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมนะครับให้กับบุคคลผู้ที่ให้ความช่วยเหลือต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากนั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เดินทางไปพบกับท่านวะเราะกะอิบนุนอฟัลพร้อมกับท่านหญิงคอดียะห์ท่านวะเราะกะก็ได้กล่าวถามนะครับกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิ่งที่เกิดขึ้น
ท่านนบีก็ได้เล่าให้กับท่านวรกะได้รับทราบนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านวรกะได้กล่าวนะครับว่าฮาดายิบรีลสิ่งที่เกิดขึ้นบุคคลที่มาหาท่านในค่ำคืนนั้นเนี่ยก็คือยิบรีลก็คือบุคคลผู้ที่เป็นทูตจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเคยมาหาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามซึ่งเคยมาหาท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามและเป็นสิ่งที่บอกนะครับว่าตัวของท่านก็คือมูฮัมหมัดเนี่ยจะเป็นศาสดาของประชาชาติท่านสุดท้ายก็คือท่านเป็นศาสดาท่านสุดท้ายของอุมมะห์ประชาชาตินี้นะครับเป็นสิ่งที่ท่านวะรอกะได้บอกต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับก็ได้มีโอกาสพบกับท่านวะรอกะอีกครั้งหนึ่งขณะที่ท่านนบีกำลังตะวาฟรอบบัยตุลลอฮ์ท่านวะรอกะก็ได้เรียกท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาแล้วก็ได้ขอให้ท่านนบีได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยะบันนูรให้กับท่านได้ฟังอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ท่านนบีได้เล่าให้ท่านวะรอกะอิบนุนอฟฟันได้ฟังเนี่ยท่านวะรอกะก็ได้กล่าวนะครับว่าฉันหวังว่าฉันจะมีโอกาสมีชีวิตที่ยืนยาวจนกระทั่งถึงวันหนึ่งซึ่งกลุ่มชนของพวกท่านเนี่ยก็คือชาวกุเรชเนี่ยขับไล่ตัวของท่านก็คือขับไล่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากเมืองมักกะแล้วฉันเนี่ยถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นเนี่ยฉันจะให้ความช่วยเหลือต่อท่านนบีอย่างเต็มที่จากตรงนี้เองพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าเหตุการณ์หนึ่งให้กับพวกเราได้ฟังนะครับว่าครั้งหนึ่งท่านนบีได้เห็นชายคนหนึ่งในสวงสวรรค์ชื่อของเขาคือวะรอกะอิบนุนอฟัลเป็นเครื่องหมายว่าท่านวะรอกะเนี่ยได้ศรัทธาแล้วก็เข้ามารับศาสนาอิสลามนะครับเพราะว่าตัวของท่านเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถูกขับไล่ออกจากเมืองมักกะสิ่งหนึ่งที่เราได้รับนะครับจากตอนต้นของวะฮีก็คือว่าการก่อรัฐของท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการบอกต่อท่านนบีนะครับว่าสิ่งที่ท่านนบีจะพบต่อจากนี้ไปก็คือเป็นเรื่องของความยากลำบากหนทางแห่งการเผยแพร่หนทางแห่งการดะวะห์การเรียกร้องมาสู่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ใช่หนทางที่ถูกโรยด้วยกับกลีบกุหลาบแต่เป็นหนทางที่เต็มไปด้วยกับขวากหนามเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านหลังจากอายุ40เนี่ยจะต้องประสบกับการทดสอบต่างๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกประการหนึ่งก็คือว่าอายุ40นะครับสำหรับบางคนอาจจะบอกว่าเป็นช่วงของวัยกลางคนแต่ในเรื่องของการเรียกร้องการเผยแพร่มาสู่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นวัย40นะครับเป็นวัยที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของสติปัญญาทั้งในเรื่องของประสบการณ์ทั้งในเรื่องของการประกอบอาชีพเพราะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าในยุคในสมัยปัจจุบันเนี่ยคนพออายุได้40เนี่ยจะมีความพร้อมทั้งในเรื่องของครอบครัวทั้งในเรื่องของการงานเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องถามตัวของเราเองนะครับว่าเมื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสกับเราเนี่ยจนกระทั่งมีอายุได้40ปีเราได้เคยทำงานเพื่อศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างหรือเปล่าหรือเราเพียงแต่ใช้ชีวิตของเราเนี่ยโดยปราศจากคุณค่าหรือเราเพียงแต่ใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้หมดสิ้นไปวันๆเราได้เคยเอาส่วนหนึ่งของชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาสู่ความคิดของเราหรือเปล่าว่าทำไมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่งตั้งท่านนบีเป็นรอซูลของพระองค์เมื่ออายุได้40เพราะมันเป็นวัยที่มีความพร้อมมีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นบางส่วนนะครับที่เราได้รับจาก
การเริ่มต้นของวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากนั้นเองนะครับหลังจากที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้นำวะฮีอายะห์กุรอาน5อายะห์แรกของซูเราะห์อัลอะลักมาให้กับท่านนบีเนี่ยวะฮีก็ขาดตอนไปเป็นระยะเวลานานนะครับบางนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าเป็นระยะเวลาถึงประมาณ40วันเพราะฉะนั้นในช่วง40วันเนี่ยตัวหรือจิตใจของท่านนบีของเราเนี่ยก็เกิดความรู้สึกอยากที่จะพบกับท่านญิบรีลอยากที่จะได้รับนะครับในสิ่งที่เป็นวะฮีจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้ประทานวะฮีมาให้กับท่านนบีในช่วงนี้ให้ท่านนบีนั้นใจจดใจจ่อแล้วก็มีความปรารถนานะครับที่จะได้รับวะฮีจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากนั้นนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานวะฮีมาเป็นครั้งที่2นะครับให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซูเราะห์อันมุดัสซิรคำว่ามุดัสซิรนะครับก็คือผู้ที่อยู่ใต้ผ้าห่มเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวพาดพิงถึงลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับที่ตัวของท่านนะครับหลังจากที่ได้รับวะฮีครั้งแรกด้วยกับความกลัวเนี่ยก็ได้ไปหาท่านหญิงคอดียะห์แล้วก็ให้เอาผ้าห่มเนี่ยมาห่มให้กับตัวของท่านพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้วะฮีให้กับท่านนบีด้วยกับเป็นการเริ่มในการเรียกร้องการดะวะห์มาสู่ศาสนาอิสลามพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่ายาอัยยูฮันมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรวะร็อบบะกะฟะกับบิรวะซิยาบะกะฟะตอฮิรวัรซุดซะฟะฮญุรวะลาตัมนุนตักตัสซิรวะลิร็อบบิกะฟะบิรนะครับในหน้าที่11นักเรียนสามารถที่จะเปิดอ่านได้นะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อท่านนบีนะครับว่าโอ้ผู้ที่ห่มผ้าเอ๋ยกุมจงยืนขึ้นจงลุกขึ้นฟะอังซิรแล้วก็ตักเตือนมนุษย์จากความมืดต่างๆนะครับที่อยู่ในการดำเนินชีวิตของเขามาสู่แสงสว่างแห่งศาสนาอิสลามกุ้มฟะอังซิรจงเตือนเพราะในยุคในสมัยนั้นเนี่ยอย่างที่เราได้คุยกับนักเรียนไปแล้วนะครับว่าในยุคในสมัยของก่อนการลงมาของท่านก่อนการได้รับการแต่งตั้งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นชาวอาหรับในสมัยนั้นเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยกับความโง่เขลาทั้งในเรื่องของการดำเนินชีวิตทั้งในเรื่องของความคิดทั้งในเรื่องของหลักการยึดมั่นดังนั้นเองนะครับสิ่งแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทำการเผยแพร่นั้นก็คือในเรื่องของการตักเตือนวะร็อบบะกะฟะกับบิรและจงเทิดทูนตักบีรให้ความยิ่งใหญ่นะครับแก่พระผู้อภิบาลของเจ้าก็คือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซิยาบะกะฟะตอฮิรตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นคุณลักษณะหนึ่งของบุคคลผู้ที่จะเรียกร้องเชิญชวนมาสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซิยาบะกะและเสื้อผ้าของท่านฟะตอฮิรจงทำความสะอาดนั่นก็หมายถึงว่าคนเนี่ยการที่จะเรียกร้องบุคคลอื่นมาสู่ในสิ่งที่เขามีความปรารถนามีความต้องการสิ่งที่จะเป็นเครื่องดึงดูดนะครับบุคคลผู้ที่อยู่ข้างหน้าก็คือในเรื่องของรูปลักษณ์ในเรื่องของการแต่งกายเพราะนั้นศาสนาอิสลามนะครับจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของความสะอาดเราไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องใส่เสื้อผ้าราคาแพงแต่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเสื้อผ้าของเขาจะต้องสะอาดเพราะอะไรครับเพราะเป็นเสื้อผ้าที่จะต้องเคารพภักดีอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นคนที่เป็นดาอีคนที่เป็นนักเผยแพร่เนี่ยการใส่เสื้อผ้าที่สะอาดการใส่เสื้อผ้าที่เรียบร้อยเนี่ยจึงเป็นสิ่งหรือองค์ประกอบหนึ่งนะครับที่จะดึงดูดบุคคลอื่นมาให้รับฟังในสิ่งที่เขาเรียกร้องเชิญชวน
จากนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวนะครับว่าวะรุจญะซะรุจญะซะก็คือในเรื่องของความชั่วฟะฮยุรจงหลีกห่างนั่นก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็พวกเรานะครับว่าหลังจากที่เราตักเตือนหลังจากที่เราทำความสะอาดรูปลักษณ์ภายนอกของเราก็คือเสื้อผ้าประการต่อมานะครับก็คือหัวใจการงานของเราจะต้องมีความสะอาดและปราศจากในสิ่งที่ทำให้ตัวของเรามีความเปื้อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากีดะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอิบาดะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักการยึดมั่นหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจของเราจะต้องมีความสะอาดวะลาตัมนุนตักตัสวะลาตัมนุนตัสตักซิรนะครับและเจ้าจงอย่าได้บริจาคโดยที่หวังว่าจะได้มากนั่นก็หมายถึงว่าเวลาที่บริจาคอย่าได้ละเมิดการเวลาที่เราบริจาคอย่าได้หวังว่าจะได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นตอบแทนกลับมานะครับวะลิร็อบบิกะฟัสบิรและเพื่อพระเจ้าของเจ้ามีจะต้องมีความอดทนนั่นก็หมายถึงว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องการที่จะบอกต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทั้งหลายว่าพวกเราจะต้องมีความอดทนในการดำเนินชีวิตของการเป็นมุสลิมในการอาศัยอยู่ในโลกดุนยานี้เพราะโลกดุนยานะครับเป็นเพียงแค่ทางผ่านหรือเป็นเพียงแค่เลือกสวนไร่นานะครับที่เราหวานเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวผลในวันกิยามะห์ดังนั้นความอดทนจึงเป็นคุณลักษณะหนึ่งนะครับของผู้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากคำสั่งนี้ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เริ่มที่จะเรียกร้องเชิญชวนบุคคลอื่นมาสู่ศาสนาอิสลามเชิญชวนบุคคลอื่นมาสู่การรู้จักกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการเรียกช่วงการเผยแพร่แบบนี้นะครับว่าซิรีการเผยแพร่แบบลับๆคือการเผยแพร่แบบลับๆคือการเผยแพร่ให้กับบุคคลผู้ที่ใกล้ชิดสิ่งหนึ่งที่เราได้รับจากชีวประวัติส่วนนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือว่าเมื่อใดก็ตามนะครับในสิ่งที่เรานำมาเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกในสังคมเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักในสังคมเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากบุคคลผู้ที่มีความเชื่อมั่นหรือมีความเชื่อถือต่อตัวของเราก่อนอย่าได้กระทำให้มันเป็นสิ่งที่เปิดเผยนั่นก็หมายถึงว่าจะเปิดเผยได้หลังจากที่บุคคลทั่วๆไปเนี่ยได้รู้จักในสิ่งนั้นแล้วแต่ถ้าอยู่ๆยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นแบบฉบับซุนนะห์บางอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิ่งที่สังคมเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่รู้อย่างเช่นของการในเรื่องของการให้สลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยให้สลามนะครับด้วยกับว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุด้วยกับการให้สลามเต็มแต่ในบางสังคมเนี่ยไม่รู้เพราะนั้นก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราควรที่จะให้ความรู้บอกกล่าวแก่บุคคลในสังคมให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอย่าเพิ่งด่วนที่จะไปทำเพราะถ้าเราทำโดยที่ปราศจากการให้ความรู้เนี่ยก็จะทำให้สังคมเกิดข้อสงสัยซึ่งเกิดจากความไม่รู้ของเขาเองและทำให้เกิดฟิตนะความวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมก็คงจะฝากกับนักเรียนในวันนี้นะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ในคาบต่อไปเราจะมาพูดคุยในการเผยแพร่แบบลับๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสะเราะนี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีญินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมาอีนอัลลอฮุอัลลอฮ์